ไอติมไอติมไอติมฮัลโหลก่อนเร็วฮัลโหล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 โมจิฮัลโหลฮัลโหลเร็วฮัลโหล A few moments later วันนี้เราก็อยู่กับเกม Dead by Daylight เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารของคิลเลอร์ตัวใหม่นะครับที่กำลังจะมาถึงนะครับเคก็ดูเลยแล้วกันนะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับไปนี่นะครับคิลเลอร์ตัว DLC นี้จะมีชื่อว่า Dead by Daylight End Transmission นะครับผมนะคิลเลอร์ก็คือ The Singularity นะครับก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะเหมือนมันผมว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับไอตัวที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับเหมือนเป็นหุ่นยนต์หรืออะไรซัมติงสักอย่างหนึ่งนะแม่งเวแบบทรงคล้ายๆกันเลยนะครับมีอาวุธเป็นเขียวนะครับแล้วก็มือข้างนี้น่าจะเป็นพลังอะไรสักอย่างผมคิดว่านะอันนี้ก็เป็นอาวุธธรรมดาแหละแต่มือข้างนี้น่าจะเป็นพลังน่าจะเป็นพลังอะไรสักอย่างนะมีหลอดอะไรไม่รู้ด้วยตัวนี้เห็นป่ะเหมือนจะยิงลำแสงได้หรือเปล่าแบบโทนี่สตาร์คนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคิลเลอร์นะครับชื่อว่า The Singularity นะครับอันนี้ข่าวสารเชื่อถือได้นะครับประมาณ 95% นะ 95% เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเชื่อถือได้นะครับโอเคต่อมาก็เป็นนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นตัวโปรโมทนะครับนี่ตัวเบลเลอร์เลยนะนี่ตัวเบลเลอร์เลยนะครับนี่เป็นเซอร์นะครับชื่อแกเบียลโซมาหรือโซมาหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ Dead by Daylight EndTransmission นะครับผมโอเคอันนี้เป็นแมปนะอันนี้เป็นแมปนะครับแมปมันเหมือนอยู่คล้ายๆใต้ทะเลเลยป่ะหรือป่าดงดิบที่อะไรสักอย่างนึงอ่ะเหมือนอยู่ในมิติลี้ลับแบบมีควันๆหน่อยกูว่าคิลเลอร์เล่นยากอีกชัวร์แน่นอนนะครับอันนี้เหมือนมันเป็นยานอวกาศหรือเปล่าเนี่ยจากรูปนี้นะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องลองดูกันเอาเองนะครับไหนลองซูมดินะครับไม่มีไม้เลยนะครับไม่กูยังไม่เห็นไม้เลยนะครับผมคือไม่แน่ใจว่าแมปมันแค่ในยานนี้หรือเปล่าหรือว่าออกมาข้างนอกด้วยแต่ผมว่านั่นน่าจะออกมาข้างนอกนะแมปน่าจะใหญ่พอสมควรนะมันคงไม่ได้แค่อยู่ในยานนี้หรอกอวกาศมิติลี้ลับซัมติงอ่ะแต่คือแวบแรกที่ผมเห็นมันเหมือนอยู่ใต้แบบเมืองใต้น้ำอะไรเงี้ยแบบเป็นปะการังอะไรอย่างงี้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวดูคลิปกันก่อนนะครับก่อนจะไปมันมีเยอะมากเลยนะครับดูดิอัปเดตรอบนี้คือเยอะมากๆนะครับเป็นโรดแมปนะเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปของตัวละครที่ DLC ใหม่ให้ดูนะครับEnd of Transmission นี่มาIt wasn't programmed to harm the crewIt was supposed to help us build a safer home, but something happened. It became self-aware. Oh, like it's built up, right? It has no empathy. Doesn't feel pain. It doesn't feel pain. Oh, what is this? Oh, hey! This is it! It learns at an impossible rate.And it won't stop until we are dead. Or worse. อุ้ยวาร์ปได้เหรออีกแล้วไอสัตว์วาร์ปได้อีกแล้วมุกเดิมเลยไม่มีมุกอื่นใช่ไหมไอสัตว เหมือนมันสร้างขึ้นมาให้ใช้งานอะไรสักอย่างหนึ่งจากที่ผมฟังตอนแรกนะฟังขอฟังอีกที It was supposed to help us build a safer home but something happened It became self-aware It has no empathy It doesn't feel painคือไอ้พลังเฮี้ยนี่ทำให้เจ็บได้ไหมกูว่าพลังเฮี้ยนี่มันทำให้สโลหรืออะไรอย่างงี้ป่ะไอ้ที่ยิงลูกเห็บอะ
อ่ะเห็นป่ะแสดงว่าผมเดาถูกจริงๆด้วยคือผมนี่ผมดูครั้งแรกเหมือนกันนะดูพร้อมคนดูทุกคนเลยนะครับทั้งในทวิตทั้งใน YouTube เลยคือผมไม่ได้ดูก่อนนะผมเพิ่งดูจากที่ผมเดาก็น่าจะถูกครับคือไอ้มือเนี่ยมันน่าจะยิงลูกเหี้ยอะไรออกมาได้เนี่ยไอ้ลูกๆหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะอืมแล้วก็เหมือนจะวาร์ปได้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ จากที่เห็นเหมือนจะวาร์ปได้หรือเปล่านะไอ้เหี้ยวาร์ปได้แล้วไอ้สัตว์นี่ก็มุกเดินตลอดเลยมึงเอาอย่างอื่นบ้างมั้ยล่ะไอ้สัตว์ไอ้อาวาร์ปไอ้อาวาร์ปโอ้โหไอ้จัดตั้งแต่ซาดาโกแล้วเอ๊ะเดี๋ยววาร์ปไอ้เหี้ยผีตู้เอ๊ะเดี๋ยววาร์ปเดี๋ยววาร์ปนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัว DLC ใหม่นะครับ DLC ที่จะมาถึงเดือนหน้านะครับครบรอบ7ปี Dead by Daylight นะครับเป็น DLC End Transmission นะประมาณนี้สำหรับตัวคิลเลอร์ใหม่แล้วก็ตัวเซอร์เวอร์ใหม่นะครับยังไม่รู้ตัวเปอร์เซอร์เหมือนกันนะมีให้เห็นมาแค่นี้นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นyear 8 roadmap นะครับก็นี่เลยนะครับมีจูน July August October November January March แล้วก็ April นะครับก็สำหรับเดือนถัดไปนะครับเดือนมิถุนา2023นะครับก็จะเป็น chapter end time mission นะครับแล้วก็จะมี in game event นะปั๊บแล้วก็ถัดมาจุลายนะครับก็จะเป็น new server นะครับแม่งมาติดๆกันเลยนะไอ้สัตว์2เดือนคือแม่งแบบว่าคือคุณทรงน่าจะหิวตังค์อ่ะแล้วก็มาพร้อมกับไอ้โทม16นะครับก็คือไอ้ Battle Pass อันต่อไปอ่ะแหละเออนะครับใช่มั้ยวะเออโทม16เออน่าจะใช่แหละนะครับเออนะมาติดแต่ว่าจะเป็นมาแค่เซิร์ฟเวอร์นะเดี๋ยวผมจะให้ดูผมว่ามันมีหลุดมาอยู่นะครับว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวอะไรน่าจะใช่แหละแล้วก็ออกัสนะครับก็จะเป็นแชปเตอร์ต่อไปนะยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรมี New Killer แล้วก็ New Server แล้วก็มี In Game Event ด้วยถัดมาก็October นะครับโทม17แล้วก็จะมี In Game Event ให้ตัวคิลเลอร์ตัวใหม่ด้วยนะครับช่วงเดือนพฤศจิกนะครับมาแค่คิลเลอร์อย่างเดียวนะแล้วหลังจากนั้นก็ธันวามกราก็จะเป็นแชปมันเป็นแชปเตอร์มาเลยเหรอวะเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าช่วงตุลาจนถึงไอ้กุมภาเนี่ยจะมีอินเกมอีเวนต์มาตลอดเลยนะครับ13มิถุนายนเข้าเซิร์ฟหลักหรอไม่แน่ใจว่าวันไหนนะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็หลังๆนี่ก็ช่างมันนะครับก็ประมาณนี้นะจะมีคิลเลอร์เซอร์แล้วก็เดือนต่อไปก็เซอร์ต่อเลยนะครับหลังจากมิถุนาแล้วก็ออกการ์ดก็จะเป็นคิลเลอร์เซอร์นะครับถัดไปอีกทีนึงก็จะเป็นช่วงพฤศจิเลยพฤศจิแล้วก็มาแค่คิลเลอร์นะผมว่าน่าสนใจน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างนึงถ้ามาแค่คิลเลอร์เนี่ยปกติคิลเลอร์ถ้ามาแค่คิลเลอร์ส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวลิขสิทธิ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะมี ongoing gameplay improvement and balance แล้วก็ ongoing quality of life improvement นะครับก็คือแบบระหว่างทางในปีที่8เนี่ยจะมีอัปเดตอะไรบ้างก็จะมี perk meta rework นะครับก็คือปรับ perk นะ map balance ปรับ map นะโอ้โหแม่งแบบว่าแม่งพิมพ์แบบแม่งบอกได้แบบครอบคลุมมากว่ามึงจะปรับแค่ก็คือปรับ perk กับปรับ mapนะครับแต่ที่สำคัญมันอยู่อันสุดท้ายนี่นะครับนะอันนี้ไอ้จานเจน่าจะมีปัญหาพอสมควรนะครับผมก็คือแอนตี้แคมปิ้งนะครับคือเหมือนมันจะทำระบบใหม่มาที่จะช่วยการแอนตี้แคมป์นะครับก็คือแบบว่าทำให้แคมป์ได้ยากขึ้นด้วยอะไรก็ตามแต่นะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะปรับยังไงนะครับจะเป็นแอนตี้แคมปิ้งนะครับตรงตัวเกมเพลย์อิมพูฟเมนต์นะครับแล้วก็คุณภาพออฟไลน์อิมพูฟเมนต์ก็คือแบบปรับพวกแบบระบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโหลดเอาเซิร์ชบาร์ก็คือเราสามารถก็อย่างเช่นสมมติอ่ะยกตัวอย่างนะสมมติผมอยากใช้เปิร์กไอ้เหี้ยอยากใช้เซฟเดอะเบสว่ะมันก็จะมีผมว่ามันน่าจะมีช่องให้พิมพ์ตรงนี้นะครับเซฟเดอะเบสหรือว่าน่าจะต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะผมคิดว่าอาจจะพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นะครับไม่แน่ใจนะว่าจะพิมพ์ได้ไหมก็คือเราสามารถเซิร์ชหาตรงนี้ได้นะครับอยากใส่พุดดิ้งอยากใส่แอดออนอันไหนที่เราจำชื่อได้ครับเราสามารถกดเซิร์ชหาได้เลยเซฟเดอะเบสหรือว่าทานาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเราจะสามารถกดเซิร์ชหาตรงนี้ได้เลยไม่ต้องมานั่งเลื่อน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 แบบนี้นะครับเพราะแม่งเยอะมากเปิร์กแม่งเยอะมากคือจริงผมว่ามันควรจะปรับตรงนี้ใหม่ให้มันแบบหาง่ายกว่านี้นะเออก็รอดูว่ามันจะยังไงนะครับแล้วก็มี player card player card นี่คือยังไงไม่รู้เหมือนกันครับ player card คือยังไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่มีเอ้ยยูซุเดี๋ยวมึงก็ไปอยู่วัดหรอกนะครับมี player card แล้วก็ survivor disconnect bot ก็คือเหมือนถ้าเอาที่ผมเข้าใจก็คือ
ถ้าเกิดเซอร์ที่หลุดไปแล้วนะครับมันจะเป็นบอทแทนมั้งซึ่งอันนี้ไม่รู้ดีหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้จะดีไหมนะครับก็คือไอ้ยี่คิลเลอร์ก็คือแป้งปั๊มเปิร์กกับบอทเลยแขวนระเบิดหรือว่าเปิร์กอะไรที่แบบว่าแบบใช้บอทเป็นตัวถ่วงได้ไม่รู้ว่าอันนี้ผมไม่รู้เป็นข้อดีหรือเปล่านะอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้เพราะว่าบอทมันค่อนข้างจะเอ๋อมากนะถ้าเกิดแบบเทียบกับบอทในตัวสร้างห้องเล่นเองนะครับแล้วก็เพลเยอร์รีพอร์ตฟีดแบ็กก็น่าจะเป็นการส่งรีพอร์ตอะไรฟีดแบ็กนะประมาณนั้นต่างๆนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นอ๋อโอเคเราจะย้อนกลับมาพูดถึงตัวตรงนี้นะครับ July New Server นะครับจะเป็นตัวอะไรนี่ครับไอตัวลีกที่หลุดมามันจะมีอันนี้ด้วยนะครับก็คือนี่นะครับอันนี้คือผมว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์มากเพราะตอนผมดูไปแล้วนะเนี่ยแม่งแบบเชี่ยไอสัตว์ขนลุกเลยนะครับนี่ There's nothing more powerful than imagination. We can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know.เย็นลูกว่าไงวะเห็นไหมจากเมื่อกี้นะครับที่มันจะมีเซิร์ฟเวอร์มาตอนจุลายถูกป่ะก็คือเห็นไหม Dead by the Light Nicholas Cage นะครับ Learn more on July 5ก็คือใช่แหละน่าจะใช่แหละครับน่าจะใช่น่าจะใช่แหละครับน่าจะใช่นะครับซึ่งไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่น่าจะมาแค่เซอร์แหละผมไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรจากหนังหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่มีปีไม่มีขุยมาเลยหรือเปล่าแต่เหมือนจะเป็นไดเรคเตอร์เดี๋ยวผู้กำกับแต่ว่าชุดนี้มันคุ้นๆอยู่เปล่าวะเฮ้ยแต่แม่งเท่จัดเลยว่ะทุกคนดูดิเชียไอ้สัตว์ผีโกสต์ไรเดอร์เหรอไม่ใช่มันเป็นเซอร์นะครับมันเป็นเซอร์นะโกสต์ไรเดอร์ไม่ใช่ไอตัวนิโคลัสเคจน่าจะเป็นเซอร์นะครับอ้างอิงจากตรงนี้นะครับ New Chapter New Server เนี่ย July ก็คือน่าจะเป็นตัวนิโคลัสเคจน่าจะเป็นเซอร์แน่นอนนะครับนะเทียอย่างเจ๋งอ่ะนะครับก็อันนี้คือรถแมปของ Year 8นะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเราจะไปกันต่อที่นี่ครับ Iron Maiden กับSlipknot นะครับเป็น Dead by Daylight Collection อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังไงแต่คิดว่าน่าจะไม่ใช่ตัวละครในเกมนะขอบคุณซับเดือนที่6ครับที่ตัวนี้คือน่าจะไม่ใช่ตัวละครในเกมนะครับ Dead by Daylight Collection น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรอาจจะเป็นสกินก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่สกินหรือเปล่าไม่รู้นะครับไอ้เหี้ยแต่คือน่าจะเสียตังค์กันน่าดูแหละดูซองแล้วอ่ะใครที่เป็นแฟนของ2วงนี้นะครับนะเป็น Slipknot กับIron Maiden นะครับประมาณนี้แล้วก็เราจะไปต่อกันที่หมดยังวะยังขอดูโพยก่อนหมดยังไม่หมดนะครับใกล้ละใกล้ละแล้วก็จะมีคอลแลบนะครับนี่กับ Naughty Bear ผมไปเซิร์ชหามาแล้วเหมือนมันจะเป็นเกมเชี่ยอะไรสักอย่างแบบหมีแม่งไล่หมีสู้กันอะไรไม่รู้นะครับเป็นNaughty Bear นะครับอันนี้น่าจะเป็นสกินถ้าให้เดาไม่ลีเจียนก็ตัวตลกนะครับอันนี้น่าจะเป็นสกินนะเพราะว่ามันบอกว่าคอลแลบน่าจะเป็นสกินแหละผมว่าไม่น่าจะเป็นตัวละครหรอกนะครับน่าจะเป็นสกินนะน่าจะเป็นตัวตลกไม่ก็ลีเจียนนะครับอันนี้น่าจะเป็นโอนี้นะครับอันนี้จากอะไรอิคุมินากามุระผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเกมหรือว่าอะไรนะครับหรือเป็นนิยายหรือเป็นหนังหรือไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเสิร์ชหาแล้วผมยังงงๆอยู่ยังไม่เจอนะครับน่าจะเป็นจากอะไรสักอย่างนึงอ่ะญี่ปุ่นนะอันนี้ก็โอนี้ตามสไตล์เลยดูรู้เลย ดูรู้เลยคือมันเป็นตัวอื่นไม่ได้นอกจากโอนี้อ่ะคือยังไงมันก็ต้องเป็นโอนี้อ่ะตัวเนี้ยสกินโอนี้อีกแล้วโหเยอะแล้วมั้งเนี่ยสกินโอนี้นะครับอิคุมินากามูระนะครับผมแต่ว่าก็โอเคเท่อยู่ประมาณนึงนะครับอันนี้อะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นอิคุมินากาบูระเหมือนกันน่าจะเป็นหนังหรือเป็นอะไรไม่รู้นี่แหละครับอันนี้น่าจะเป็นดีเจียนหรือเปล่านะครับตัวผู้หญิงนะไม่แน่ใจนะครับหรืออาจจะเป็นลินมิซันแต่น่าจะเป็นไม่ใช่ลินหรอกเพราะว่าลินมันมีชุดนักเรียนญี่ปุ่นแล้วอ่ะน่าจะเป็น
ีเจียนนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็จากอิคุมินากามูระเหมือนกันนะครับน่าจะเนียปะจากท่ายืนหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเซอร์นะครับผมว่าน่าจะเป็นเนียนะน่าจะเป็นเนียหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเออโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตทั้งหมดนะครับคิลเลอร์ตัวใหม่นะครับเซอร์ใหม่คิลเลอร์ใหม่นะครับแมปใหม่นะครับรถแมปก็ที่อธิบายไปแล้วแล้วก็เป็นคอลเลกชันของ2อันนี้แล้วก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นสกินนะครับโอเคหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นของปีที่7นะที่มันบอกมันจะปรับอะไรจากที่ผมดูก็ปรับหมดแล้วนะยกเว้นโมลิรีเวิร์สนะครับพวกระบบจุติเปิร์กบาลานซ์พรีเซตโหลดเอาท์อะไรพวกเนี้ยปรับหมดแล้วนะครับสตรีมเมอร์โหมดนะปรับแล้วแล้วก็ดินแบบใหม่นะพวกเนี้ยคือของตอนครบรอบปีที่แล้วแล้วปี7เนี่ย2022-2023มันจะอัปเดตประมาณนี้นะครับก็ปรับหมดแล้วยกเว้นโมลินะครับปรับหมดแล้วยกเว้นโมลิก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดอะซิงคูลาริตี้นะครับว่ากากเหมือนเดิมนะครับโอเคอิคุมินากามูระเป็นเกมอาร์ติสที่ออกแบบให้ EV Within อ๋อแต่ต่างเหมือนเดิมนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถ่ายจากทับเอานะครับโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเอาจริงผมว่าแม่งที่เจ๋งจริงคือเลยคือนิโคลัสเคสนะสำหรับผมอ่ะดูอีกทีดิไอ้เหี้ยก่อนไปแย่เคโคตรเฟี้ยวไอ้สัตว์ผมว่าอนาคตอาจจะมีเอาตัวดาราเข้ามาอีกก็ได้นะหรือเปล่าถ้ามันจ่ายเงินได้แสดงว่าเกมมันรวยพอสมควรแล้วเนี่ยมันเอาดาราเข้ามาได้เนี่ย โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันบ๊ายบายครับเจอกัน